กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ T-Tech และช่วงนี้ช่วงของ T-Recommend ค่ะและแน่นอนครับช่วงนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับรวมถึงพิธีกรน่ารักน่ารักมาฝากกันอีกเช่นเคยครับส่วนจะเป็นแอปไหนน่าโหลดตามหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยกับ T-Recommend ไปเลยครับ T-Recommendค่ะไม่เอาค่ะยังไม่มีโปรแกรมจะใช้เงินค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเป็นอะไรเนี่ยก็ดูดิพี่เนยชอบมีแต่คนโทรมาขายประกันขายบัตรเครดิตอะไรเงี้ยน่าเบื่อมากเลยอ่ะเอ้าก็ทีหลังก็ไม่ต้องไปรับเขาสิไม่ไงเมย์ก็ไม่รู้ว่าคนที่โทรมาแบบเขามีธุระหรือเปล่าบางคนเขามีธุระจริงๆเนี่ยแล้วเมย์ไม่รับอ่ะมันก็เสี่ยงงานแย่เลยน่าสงสารเนาะงั้นเอางี้สิพี่นายมีแอปนึงช่วยได้แอปอะไรอะคะแอปนี้นะมีชื่อว่า Truecaller นี่หน้าตาแอปเป็นนี้พี่นายเคยโหลดมาซึ่งแอปนี้นะคือดีมากๆเป็นแอปที่ช่วยกรองข้อมูลให้เราก่อนเลยว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นเบอร์ของใครแต่มันจะรู้ในกรณีที่เบอร์นั้นอะลงทะเบียนแล้วก็ระบุรายละเอียดเอาไว้เท่านั้นนะซึ่งเจ้าแอปนี้นะก็สามารถทำให้เราดูว่าเบอร์ที่โทรหาเราหรือเบอร์ที่เราไม่ได้รับสายนั่นอะมันเป็นเบอร์ของใครแต่นอกจากนี้ยังไม่พอนะนอกจากจะเป็นแอปที่บอกว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นของใครแล้วใช่ปะแอปเนี้ยยังสามารถบล็อกเบอร์ได้อีกด้วยนะสำหรับคนที่เราเหมือนกับถ้าสมมติเรารู้แล้วว่าเบอร์เนี้ยโทรมาแล้วเป็นโฆษณาใช่ไหมโทรมากวนใจเราเราก็สามารถบล็อกเบอร์เนี้ยเอาไว้ได้ในแบ็คลิสต์เลยนี่แล้วอย่างนี้จะใช้กับเบอร์ไทยได้หรอคะพี่เนยใช้ได้สิแอปนี้นะเขารองรับหลายประเทศเลยแหละและที่สำคัญนะมีเบอร์ของประเทศไทยอยู่ด้วยเพราะว่ามันมีฐานข้อมูลของสแปมอะทั่วโลกเลยนะกว่า250ล้านคนแอปนี้ก็ง่ายๆเลยนี่มันก็จะมีฟังก์ชันแบบโทรออกใช่ไหมรายชื่อผู้ติดต่อแล้วก็ค้นหาคือฟีเจอร์ค้นหาเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราสามารถค้นหารายชื่อหรือว่าหมายเลขเนี่ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเข้าเบราว์เซอร์อื่นๆถ้าสมมติว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามือถือเมย์ใช่ไหมและเมย์รู้สึกว่าเอ๊ะเบอร์นี้คือเบอร์ใครก็เช็คก่อนได้ก็สามารถมาที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์เบอร์ลงไปเลยมันก็จะขึ้นถ้าสมมติเป็นเบอร์แบบโฆษณาเบอร์พวกแบบขายประกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นโชว์ถ้าเขากรณีที่เขาลงไว้ในฐานข้อมูลเท่านั้นนะและนอกจากนี้ยังไม่พอนะเมย์ก็สามารถที่จะกดโทรออกได้เลยด้วยนะเข้าใจปะใช้แอปเนี้ยก็สามารถโทรออกกับเบอร์ถ้าสมมติเราเช็คแล้วว่าเบอร์นั้นอ่ะไม่ใช่เบอร์ขายประกันเป็นเบอร์เพื่อนเราจริงๆหรือเป็นเบอร์คนอื่นที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกการโฆษณาเนี้ยก็สามารถกดโทรออกได้เลยและที่สำคัญนะเบอร์ที่โทรเข้ามาหาเมย์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเบอร์นั้นอ่ะเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์โฆษณาชวนเชื่อหรือเป็นเบอร์ขายประกันเนี้ยเมย์ก็สามารถกดรีพอร์ตเป็นสแปมได้เลยง่ายไหมแล้วอย่างนี้ของเมย์จะใช้ได้ไหมคะพี่เนยใช้ได้สิเพราะเขามีให้ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายดีจังเลยพี่มีก็ไม่ต้องรับสายที่ไม่อยากรับแล้วสิใช่เลือกรับได้ตามใจเลยใช่ไหมถูกต้องแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันก็ต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะเพราะถ้าไม่ใช่เบอร์ลงทะเบียนเราก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ปะล่ะแต่มันก็สามารถกลั่นกรองได้รอบนึงหน้าตาแอปเนี่ยใช้ไม่ยากเลยลองโหลดดูมีรายชื่อที่บล็อกก็จะอยู่ตรงนี้ก็โชว์ไหมT-Tech